จากกรณีวานี้ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องคดีมาตรา112พรบ.คอมพิวเตอร์ของหนูรัฐสุภัชยาชาวคูเวียงอินฟลูเอนเซอร์จากกรณีทำแคมเปญโฆษณาลาซาด้า 5.5 ร่วมกับนาราเครปกระเทยเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม2565โดยศาลชี้ว่าเมื่อพิเคราะห์จากคำฟ้องของโจทก์ในกรณีของข้อกล่าวหาที่กล่าวว่าจำเลยเรียนแบบดูหมิ่นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ไม่ปรากฏว่าพระองค์เป็นรัชทายาทตามองค์ประกอบของมาตรา112ปรากฏว่าต่อมาครับนางสาวทิศนาชุนหวานส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ถึงคดีดังกล่าวโดยนำไปโยงกับคดีมาตรา112ของเกศโสพลสุรฤทธิ์ธรรมรงค์แกนนำม็อบ3นิ้วที่ศาลอาญามีคำตัดสินจำคุก2ปีไปเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาโดยนางสาวทิศนาระบุข้อความว่าในขณะเดียวกันน้องเกศที่พูดถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญามีศักดิ์เป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระเจ้าวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ไม่ได้ถูกแต่งตั้งเป็นรัชทายาทตามหลักแล้วไม่เข้าองค์ประกอบมาตรา112ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นการหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพียงเท่านั้นถูกตัดสินจำคุก2ปีจากคดีดังกล่าวเกศถูกจองจำมาแล้ว434วันและมีโทษจำคุกรวมทุกคดี8ปี6เดือนอย่างไรก็ตามครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทีมข่าวท็อปนิวครับได้ตรวจสอบพฤติการการกระทำความผิดในมาตรา112ของเกศโสพลพบว่าเกศโสพลถูกศาลตัดสินจำคุกในคดีมาตรา112แล้ว8ปี6เดือนจาก3คดีแต่ทั้ง3คดีไม่มีคดีใดที่เกศโสพลถูกศาลตัดสินจำคุกเพราะไปกล่าวหาถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาแต่มาปราศัยหมิ่นในหลวงรัชกาลที่10ทั้งสิ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้1. คดีปราศัยในกิจกรรมฟื้นฝอยหาตะเข็บ240ปีใครฆ่าพระเจ้าตากเมื่อวันที่6เมษายน2565ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าตากวงเวียนใหญ่เกศโสพลได้ปราศัยหมิ่นในหลวงรัชกาลที่10ทำให้ถูกดูหมิ่นเกียรติชังทำให้ศาลตัดสินจำคุก3ปี 2. คดีปราศัยในกิจกรรมทัวร์หมู่ราบหัวเมื่อวันที่22เมษายน2565เกศโสพลได้ปราศัยหมิ่นด้วยข้อความที่ทำให้ในหลวงรัชกาลที่10และพระราชินีเสื่อมเสียพระเกียรติยศทรงถูกดูหมิ่นหรือทรงถูกเกียรติชังคดีนี้ศาลอาญาพิพากษาจำคุก3ปีในข้อหามาตรา112และจำคุก6เดือนในข้อหาใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่รับอนุญาตและ3คดีล่าสุดที่เกศโสพลถูกศาลอาญาตัดสินจำคุก2ปีเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาจากเหตุปราศัยในกิจกรรมวันแรงงานสากลแจกน้ำยาให้หมามันกินที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่1พฤษภาคม2565ซึ่งเนื้อหาในการปราศัยเกศโสพลได้ปราศัยหมิ่นในหลวงรัชกาลที่10เกี่ยวกับประเด็นวัคซีนแอสตราเซเนกาดังนั้นจะเห็นได้ว่าพฤติการการกระทำความผิดของเกศโสพลจนเป็นเหตุให้ถูกศาลตัดสินจำคุกทั้ง3คดีล้วนมาจากการปราศัยหมิ่นในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งเข้าองค์ประกอบการกระทำความผิดมาตรา112โดยไม่เกี่ยวกับเนื้อหาปราศัยถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาตามที่นางสาวทิศนาพยายามโยงแต่อย่างใดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ